ลาเต้น้ำมะพร้าววันนี้แอบดีใจสูตรนี้โคตรขายดีเราไปได้เมล็ดตัวใหม่มาโคลอมเบียเป็นสูตรคั่วกลางบอดี้แน่นรสชาติหวานพอเอามาชงกับนมโคตรเข้าสัมผัสนุ่มบวกกับน้ำมะพร้าวนี่ลอยเลย ทำอเมริกาโน่ก็ได้นะหวานเจี๊ยบสเต็ปแรกเหมือนเดิมชั่งเมล็ดกาแฟแก้วนี้พิเศษเฮียใช้เป็นเมล็ดโคลอมเบียสูตรเฮาเบนคั่วระดับกลาง19กรัมจะให้รสชาติทนหวานน้ำผึ้งหอมวานิลารสชาติเหมือนไอศกรีมแต่สู้นมบดกาแฟเบอร์ 1.5 ความละเอียดน้อยกว่าน้ำตาลทรายแล้วก็ใส่กาแฟตามสเต็ปเกี่ยเคาะหมุนกดเทคนิคเล็กน้อยช่วยเพิ่มความหวานเราจะลองด้วยนมสดก่อนสกัดกาแฟ 24 มล.สังเกตนะจังหวะที่น้ำกาแฟถูกสกัดลงบนนมอุณหภูมิจะถูกเปลี่ยนโดยเร็วทำให้กาแฟหวานฉ่ำขึ้นและเมื่อนมถูกความร้อนเขาจะสุกเพิ่มเท็กเจอร์ความมันนัวปริมาณน้ำกาแฟที่ใช้ 40 มล.จังหวะนี้แค่หยิบกาแฟขึ้นมากลิ่นวานิลาก็ยั่วออกมาชัดมากสูตรนี้ใช้เป็นน้ำมะพร้าว 100% 60 มล.ครีมเหลวอโรมากล่องแดง 30 นมข้น 20 ค่อยๆรินกาแฟอย่างตั้งใจส่งกลิ่นหอมไปยั่วลูกค้าตอนนี้ที่ร้านเฮียมีเคล็ดลับเรียกลูกค้าคือมีเมล็ดกาแฟหลายตัวให้ลูกค้าเลือกอย่างเช่นโคลอมเบียบราซิลฮอนดูรัสกาแฟไทยก็น่านเชียงรายแม่ฮ่องสอนโดยทิคคือเลือกเมล็ดได้แต่ไม่เพิ่มเงินเราสังเกตว่าลูกค้าชอบมากเพราะเขามีสิทธิ์เลือกตอนนี้ที่ร้านเรายอดขายมากกว่าเดิม3เท่าโดยข้อดีคือลูกค้าเก่ากลับมาซื้อทุกวันพอลูกค้าได้เลือกฟิวชั่นเปลี่ยนเมล็ดเปลี่ยนเมนูกันสนุกเลยเห็นกาแฟแว๊บๆที่ร้านนัมเบอร์36ทุกช่องทางขายของแบบเนียนๆขอบคุณครับ